วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่กฤตทีวีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาลุยไลน์เรนเจอร์ด่านที่149นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็เก็บไปแล้วนะสำหรับตัวนักบินนะครับโคนี่นักบินใช่ไหมครับใช่โคนี่หรือเปล่ามูนนักบินนะครับไม่โคนี่นักบินนะครับก็จะไปผสมก่อนเลยครับตัวนี้แหละมูนนักบินนะครับไปผสมก่อนนะครับสำหรับชิรอบก่อนผมก็ผสมไปเรียบร้อยแล้วครับก็เพิ่งได้นะครับตัวนี้นะครับก็ยังไม่ผสมนะครับก็ผสมตอนนี้แหละครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปลุยกันนะครับสำหรับด่าน149นะครับตอนนี้ตรงกลางวะตรงกลางแล้วโอเคตอนนี้ผมก็จะเก็บเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ผมใช้ก็ตัวที่ผมวางไว้ก็จะไม่ได้เป็นโปรเทสมาก Great success ไปเลยนะครับก็ไปเปลี่ยนตัวกันนะครับสำหรับลุยด่านนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ตัว splash นะครับผมจะใช้เป่าฮือช่วยด้วยนะครับเพราะว่าเป่าฮือรู้สึกว่ามันจะสเปรชไกลกว่าตัวอื่นนะครับตัวฟรีนะครับสำหรับตัวฟรีนะครับส่วนตัวแทงนะครับก็2ตัวแบบเดิมนะครับก็คือตัวน็อตตัวเล็กตัวน้อยนะครับเกนกับสก็อตนะครับก็จะใช้2ตัวเดิมนะครับโอเคครับโอเคครับผมก็จะเน้นโคนี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยเป่าฮือแล้วฮิตแมนนะถ้าว่างๆนะครับตอนนี้ผมก็เลี้ยว98แล้วนะครับก็ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับก็จะอัปเกรดตอนนี้แล้วครับโอเคครับเงินก็มีนะช่วงนี้นะครับมีเงินเยอะนะครับอัปเกรดนะครับอัปเกรดนะครับก็สำหรับพลัง HP กับจำนวนแร่สูงสุดผมก็ยังไม่คิดอะไรมากนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับคราวหน้าไว้คราวหน้าคิดก่อนนะครับว่าจะต้องว่าจะอัพหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่จริงนะครับก็คืออัปเกรดจำนวนแร่สูงสุดนะครับก็ดีนะจริงๆนะครับแต่ผมคิดไปคิดมาผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าปันนี้ไปเยอะใช่ไหมครับแต่ละเลเวลของที่จะคริสตัลนะที่เป็นเลเวล1 2 3 4 5 6 7 8นะครับอันนั้นนะครับมันก็จะอัพเพิ่มมันก็จะต้องใช้เพิ่มนะครับผมเลยไม่แน่ใจว่าผมจะอัพหรือเปล่าครับก็เลยว่าปล่อยไว้แค่นั้นก่อนนะครับไปว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปเลยต่อนะครับด่านที่149นะครับก็คล้ายๆกับด่านที่148นะครับตัวมันออกมานะครับเราก็จะใช้ตัวแทนตัวเล็กตัวน้อยไป2ตัวนะครับแล้วก็เราก็อัพให้เต็ม8นะครับหลังจากนั้นก็ส่งคนสไปซ์ออกไปนะครับตามปกตินะครับสำหรับวันนี้ผมก็ใช้คุณนันนะครับมาช่วยครับด้วยดูนุ่มไปแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะได้โอกาสแล้วนะครับต่อไปลุยต่อกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับด่าน149ก็2รอบแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับ สำลักน้ำลาย สำลักน้ำลายตัวเองครับเฉยเลย ก็ไปลองลุยกันต่อเลยนะครับก็สูตรนี้นะครับก็น่าจะได้นะเพราะว่ามีคนใช้เยอะเหมือนกันนะผมก็จะใช้มากนะครับก็รอบนี้ก็ขอคุณโคนี่มาซอยนะครับมาซอยแน่นะครับช่วยด้วยนะครับคุณโค้ดเหมือนเดิมนะครับตอนแรกผมก็เปลี่ยนตัวนิดนึงนะครับผมก็เปลี่ยนตัวเจมมานะครับนิดนึงนะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเน้นว่าให้ศัตรูมาช้านะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆกินพลังศัตรูไปเรื่อยๆนะครับก็เน้นใช้เจมกับตัวเหลือนะครับรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ให้มันมาใกล้ฐานก่อนนะครับแฟเริ่มปฏิบัติการเหมือนเดิมของเรานะครับสักหน่อยครับอีกสักหน่อยประมาณตรงนี้นะครับเราเลยนะครับตอนนี้นะครับไม่ลืมเอาเพื่อนออกมาประมาณนี้นะครับเราก็ประมาณพยายามที่จะกั้นไปให้ได้นะครับอย่าให้มันมาใกล้มากนะครับ
เราก็ใช้อันนี้ไปนะครับไปช่วยนะครับการไว้ให้มันมาใกล้นะครับอย่างง่ายดายนะครับก็อาจให้หัวหน้ามันตายนะครับแล้วเราก็จะมีโอกาสนะครับช่วงนี้เราเก็บสะสมกองกำลังของเราไปก่อนนะครับตายเราเริ่มตายแล้วหัวหน้าโอเคไม่ต้องใช้พายุเลยนะครับต้องล่อมันมาใกล้ฐานนะครับแล้วเราก็ไปเรื่อยของเรานะครับต้องพยายามที่จะจัดการให้เสร็จก่อนทางที่อัพนะครับไม่งั้นนี่ป่วยนะครับอาจจะไม่สามารถชนะได้นะครับอยู่นะครับตัวแทงสำคัญมากครับชนะแล้วนะครับชนะเรียบร้อยแล้วนะครับได้สเปรย์สีชมพูด้วยนะครับนะครับได้พี่แดนนะครับที่จริงมันก็ไม่ได้อะไรดีหรอกตรงนี้นะครับโอเคครับสำหรับด่านนี้ก็ชนะเรียบร้อยครับด่าน149นะครับก็สำหรับพฤหัสบดีเสาร์อาทิตย์นี้ผมก็จะไม่อยู่นะครับจะกลับไทยนะครับไปงานด้วยนะครับ1นะครับวันพฤหัสวันศุกร์ผมมีงานนะครับที่กรุงเทพนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่ผมก็ขอส่วนตัวนะครับกินข้าวเล่นกับญาติพี่น้องนะครับโอเคครับแล้วผมจะกลับมานะครับเจอกันใหม่นะครับก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปครับหรืออาจจะทำคลิปแปลกๆนะครับหรือว่าอะไรงี้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับคิดก่อนนะครับว่ามีเวลาทำหรือเปล่านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ว่าจะไปลุยกับเพื่อนนะครับสักรอบนึงนะครับลุยกับเพื่อนครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะลุยยังไงถ้าเราอยากเล่นกับเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ดูๆแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเรียกว่าอะไรไม่สามารถใช้ตัวเล็กตัวน้อยแทงได้นะครับมันไม่เหมือนกับสู้ตามด่านนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวที่ถึกๆหน่อยแทงนะครับเช่นนะครับ2ตัวนี้นะครับแทงนะครับไปแล้วผมก็จะรออีกทีนะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับเจอพวกเร็ว80 90ครับเพราะผมก็เร็ว98นะครับบางทีอาจจะแพ้คนอื่นก็ได้เพราะผมแพ้ตลอดครับแต่เกาะเดี๋ยวนี้นะครับผมแพ้บ่อยมากนะครับ98แก้วธนวัฒน์เคยสู้กันแล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ้โหเจอส่วนนี้เหรอสุขามไม่ได้แน่ๆพอเจ้าไม่มีตัวแทงใส่ชุดแทบเหมือนกันนะครับแทบเหมือนกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้เขาเอาไว้ในทีมนะครับก็มาลองดูว่าเขาจะเป็นไงครับไปนะท็อปนิจ้าโอ้โหมีโคนี่ด้วยจบแล้วแบบเนี้ยโอ้โหพลังน้อยมากตีทีเดียวตายสุดยอดนะครับชนะแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่รอบหน้านะครับผมจะเก็บรูบี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะได้200นะครับแล้วก็ผมจะเปิด200นะครับโอกาสว่าจะได้นะครับ And I see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย